เปิดพฤติกรรมชมผู้นอตกลับมาเป็นครอบครวัวหลังจบปมมือที่สาม ก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวเมาส์สนันวงการบันเทิงสามีนางเอกดังเอียงซ้ายมีบ้านน้อยแถมมีการเอาไปโยงว่าเป็นคู่ของน็อตวิศรุตนักกิจาการหมื่นล้านสามีชมพู่อรารยาในฐานะลูกจ้างที่ฟิตเนสในขณะที่ชมพู่อรารยากับน็อตวิศรุตใช้ชีวิตตามปกติและไม่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใดกระทั่งล่าสุดเพจพริพัทเอนเตอร์เทนเมนต์ได้โพสต์ภาพหวานชมพู่น็อตที่กำลังมองหน้ากันแบบหวานๆอยู่ที่บอของสามีวีนา สายเคเบิลสายไฟวิน่ยพร้อมเขียนข้อความว่าสายตาของคนคลั่งรักเกินปุยมุยพอสามแซบทมกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอม,มเมนต์แซวในทิศทางว่าดีใจที่เห็นภาพแบบนี้สยบข่าวลือที่ว่านั้นสักทีสําหรับเส้นทางความรักของชมพู่อาร,รยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุธท,ทั้งสองรู้จักกันจากการแนะนําของหวานเจีย๊ยบผู้จัดก,การส่วนตัวของชมพู่โดยหวานเจีย๊ยบเอารูปชมพู่ให้น็อตดูทําให้น็อตสนใจหาประวัติผลงานของชมพู่ในกู และ YouTube ในขณะเดียวกันวานเจี๊ยบก็ได้พูดแนะนำน็อตให้ชมพู่ฟังก่อนน็อตโทรหาชมพู่หลังจากได้เบอร์มาจากวานเจี๊ยบแต่พอรู้ว่าเป็นนอ็อตชมพู่ก็วางสายเพราะคิดว่ายัางไม่ทันรู้จักตัวจริงกันเลยจะคุยยังไงส่วนกระทั่งชมพู่นอ็อตได้มีโอกาสเจอกันในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจึงได้เริ่มต้นคุยกันและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กระทั่งถูกฝ่ายชายคุกเข,ข่าขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันได้6ปีด้วยแหวนเพชร เมตโตกว่า7กระตดเมื่อวันที่13ทธันวาคม2557ตอนนั้นน,น็อตเนรมิตบ้านตัวเองให้เป็นสถานที่ขอแต่งงานมีทั้งพลุมีทั้งหิมะอลังการค่าใช้จ่ายสูงหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวซึ่งคุณแม่ของน็อตเคยบอกว่าน็อตไม่เคยคุกเข่าให้ใครมาก่อนเพิ่งจะเคยหินน็อตคุกเข่าให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกขณะที่ชมพู่รำให้ด้วยความประทับใจจากนั้นทั้งสองได้เข้าสู่พิธีแต่งงานเมื่อวันที่1ิพฤษภาคม 2,558ณโรงแรมปราชาเอชนีบังคอก The Royal m ร r เดียนที่ถือเป็นงานแต่งใหญ่อลังการของปีตั้งแต่หน้าผมชุดแต่งงานของชมพู่ที่แววว่าสั่งตรงจากต่างประเทศมูลค่าสูงกว่า10ล้านทั้งสถานที่ของงานสวยอลังการมากดังในนิยายแวววมาว่าถึงขั้นปิดโรงแรมจัดงานกันเลยทีเดียวในส่วนของสินสอดทองมั่นน,นั้นช้รถเบนซ์15คันขนสินสอด108ล้านโดยเจ้าบ่าวบอกว่า จำนวนนี้เป็นจำนวนเลขที่ถือเคเล็ดน็อตเปิดใจในวันแต่งงานว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะถูกจับตาม,มองมากขึ้นต้องดูแลตัวเองให้ดีภรรยามีคุณค่าที่ดีต่อใจที่สุดแล้วการที่ชมพูทําให้เราจากคนที่มองข้ามอะไรหลายอย่างต้องหันใส่ใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆแม้ว่าเราทํางานใหญ่ก็ตาม